ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะไพ่จะคุมเนื้อหาก็ตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง30กันยายน2567นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุก Subscribe ไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นการอ่านดวงภาพรวมกันก่อนนะคะพลังงานไพ่นะคะขึ้นไพ่5เหรียญแล้วก็9ถ้วยนะคะสำหรับ5เหรียญชุดนี้อาจารย์จะมองต่างจากไรเดอร์เวทนะคะชุดนี้มันเป็นลักษณะของการเราได้รับการสนับสนุนก็ได้การผายมือออกไปของใครบางคนเนี่ยเชื้อเชิญนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราตกอยู่ในสถานการณ์ของความลำบากหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ตามนะคะชาวธนูท่านจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณแบบเต็มใจนะคะไม่ใช่ช่วยเพราะแบบมีผลประโยชน์ต้องตอบแทนอะไรก็ตามแต่นี่ช่วยด้วยใจโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนนะอาจารย์มองงั้นเลยนะคะคุณจะมีคนซัพพอร์ตนั่นเองนะคะหรือถ้าเป็นความรักคนรักที่ห่างหายไปที่มีปัญหาการอยู่ๆก็โอ้กลับมาขอโทษขอคืนดีขอปรับความเข้าใจนะคะรู้แล้วว่าคุณมีความสำคัญโน่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างนั้นได้ด้วยไพ่สตริงนะเนี่ยจริงๆถ้าเป็นความรักก็คือรักเก่ารีเทิร์นยอมรับผิดสารภาพผิดว่าตัวเองผิดไปแล้วอาจจะพึกตัวใหม่ดีรักซ้อนรักสามเศร้านอกอกนอกใจอ่ะก็ว่าไปนะคะแล้วตอนนี้เขารู้แล้วนี่ว่าคนที่รักจริงก็คือตัวชาวธนูเขาก็จะส่งสารกลับมาเลยเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นความรักก็แปลงั้นจริงเพราะคุณกับเขาก็อาจจะเป็นคู่พรหมลิขิตคู่ชะตากรรมกันมาแหละค่ะไพ่จัดจ์เมนต์ทั้งบุญและกรรมสร้างร่วมกันมามันขาดกันไม่ได้เห็นไหมฮะต่อให้จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็กลับมารักกันนะคะพลังงาน5ดาบนะคะเขาอาจจะคนเอาจริงเอาจังนะคนนั้นนะเป็นคนอีโก้สูงยอมหักไม่ยอมงอบ้างแหละอาจารย์ว่าคุณกับเขาก็อาจจะมีนิสัยคล้ายกันดูแล้วเห็นไหมลักษณะนะคะแต่ลึกๆก็เป็นคนใจอ่อนนะแต่แค่เก็บซ่อนความอ่อนแอไว้ในใจเนี่ยนิสัยคุณกับเขาจะคล้ายกันนะแต่เป็นคนที่จิตใจดีงามนะคะให้เจ็ดถ้วยเป็นคนชอบทำบุญชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นนะทั้งคุณและเขาคนรักถ้าแปลนะคะฉันจะแปลประมาณนั้นเพราะฉะนั้นหนึ่งนะความรักถ้ามีปัญหาเขากลับมาง้อคุณอยู่เฉยๆเลยไม่ต้องทำอะไรเลยคุณอยู่สเตรงแบบมีค่าของคุณได้เลยเขากลับมาเองนะคะสองถ้าเป็นเรื่องของงานนะคะอาจจะแปลว่าชาวธนูนะท่านอาจจะเริ่มลังเลก็ได้ว่าจะอยู่ตรงนี้ต่อไปหรือจะย้ายจะเปลี่ยนแปลงงานดีอยู่ก็ได้แต่แล้วในที่สุดแล้วอาจารย์มองว่าไม่ได้ย้ายอยู่ๆก็มีข่าวดีว่าผู้ใหญ่โปรโมทผู้ใหญ่อาจจะเห็นผลงานอะไรบางอย่างอาจจะเห็นช้าหน่อยแต่แล้วก็ยังเห็นแหละอาจารย์มองอาจจะถูกโปรโมทช้าหน่อยแต่แน่นอนได้โปรโมทได้เลื่อนตำแหน่งได้ปรับเงินเดือนขึ้นและท่านยังมีเกณฑ์ในเรื่องของความโชคดีในการมีอสังหาริมทรัพย์ก็ได้บางท่านนะชาวธนูอาจจะมีเกณฑ์ซื้อบ้านหลังใหญ่ๆก็ได้นะซื้อบ้านซื้อที่ดินเนาะคอนโดอะไรก็ว่าไปมีเกณฑ์เนาะมีเกณฑ์ข่าวดีในเรื่องของทรัพย์สินนะคะถือว่าเป็นดวงดีนะคะอาจารย์มองเป็นดวงดีเพราะไพ่อนาคตดีนะทีนี้ไพ่เสริมดวงการทำให้ดวงเราดีขึ้นดูจากไพ่นะคะก็มีไพ่ judgment อาจจะบริจาคพวก เข็มฉีดยาก็ได้เพราะมันแปลเครื่องมือแพทย์บริจาคเลือดบริจาคยุกยานะคะแบบนั้นก็ได้ไม่ว่าจะให้กับโรงพยาบาลสงฆ์หรือกับคนที่เขาลำบากอย่างนั้นนะคะแล้วอย่าลืมขอแบบเขาเรียกว่าเบิกบุญกลับมาเปิดดวงชะตาเราให้สำเร็จโดยเร็วด้วยนะคะโอเคเรามาเจาะเรื่องของความรักอีกครั้งค่ะคนมีคู่ก่อนนะชาวธนูคนมีคู่หรือคนมีสถานะไม่ชัดเจนอยู่นะอ
พลังงานของคนมีคู่ได้ไพ่ The World นะคะไพ่ The World ก็จริงๆไพ่บางทีก็มีความหมาย2แง่2มุมอย่าง The World นี่แปลดีก็ได้แปลกลางๆก็ได้หรือแปลเสียหายไปเลยก็ได้ถ้ามีไพ่ขยายเสียนะอาจารย์แปลอย่างนี้ก็แล้วกันไพ่เดทชุดนี้ก็ไม่ถึงขั้นเสียแต่ก็ไม่ได้ว่าดี 100% อาจจะแปลว่าณตอนนี้คุณเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครไปด้วยความรู้สึกแบบเหนื่อยล้าหมดพลังอะทั้งโกรธทั้งโมโหทั้งไม่พอใจมีความรู้สึกแบบอะไรกันเนี่ยนะคะเหมือนกับชาวธนูจะมีความรู้สึกว่าตัวเองทุ่มเทมากนะกับคนคนนี้รักมากแล้วก็คาดหวังในตัวเขาค่อนข้างสูงว่าเขาจะจริงใจจริงจังกับเราดีกับเรานู่นนี่นั่นแต่แล้วท่านอาจจะมารู้ความจริงว่าเขาซ่อนแอบอะไรไว้อ่ะมันทำให้คุณแบบโมโหแล้วก็รับไม่ได้การระเบิดอารมณ์เลยนะคะไพ่เดทนี่จะเป็นเหมือนรูปฉาไอ้โทษทีไม่ใช่ม้านะคะมันวิ่งแบบไม่เป็นฝูงม้ามันวิ่งไม่เป็นระเบียบละมันถูกยั่วยุทางอารมณ์เหมือนตัวคุณกำลังถูกยั่วยุทางอารมณ์ของตัวเองอยู่นะคะแล้วยังไงคุณจัดการอารมณ์ตัวคุณได้ไหมโอเคในที่สุดคุณก็เย็นลงละค่ะเพราะเป็นไพ่8ถ้วยนะเย็นลงแล้วก็มีความรู้สึกแบบมาพิจารณาใจตัวเองมามีความรู้สึกว่ามันสมควรไหมมันมีค่าพอแล้วเหรอที่เราทุ่มเทหัวใจให้กับใครบางคนจนลืมที่จะดูแลตัวเองหรือให้ความสำคัญตัวเองน้อยกว่าคนคนนั้นน่ะนะคะณตอนนี้อาจารย์มองชาวธนูเริ่มเข้าใจชีวิตเริ่มเข้าใจสถานการณ์ว่าตัวเองจะไปแบบไหนอย่างไรนะคะอาจารย์ขอเปิดเพิ่มกันแล้วกันเพราะไพ่ยังเคลียร์ได้ไม่หมดนะยังไงอีกเรื่องราวของชาวธนูโอเคคุณได้ไพ่ราชินีดาบแล้วค่ะคุณกลับมาเข้มแข็งคุณเริ่มที่จะบอกว่าจริงๆแล้วคุณก็เริ่มต้นใหม่ของคุณได้อะคุณมีค่าพอคุณมีความรู้ความสามารถนะคุณไม่จำเป็นต้องง้อใครอะมีคนเข้าหาคุณเยอะแยะอยู่ที่คุณจะเลือกไม่เลือกด้วยซ้ำนะเห็นไหมภาพคนยิงธนูนี่เห็นไหมโอ้โหนะจริงๆคนเข้าหาแล้วคนนี้แบบเชิงรุกกับคุณมากๆด้วยมีคนใหม่เข้ามาค่ะกับสัมพันธ์เก่าที่เพิ่งจบลงไปแต่คุณก็มีคนใหม่ที่เข้ามาแบบเชิงรุกแบบจริงจังอะจริงจังต้องบอกงั้นเลยนะคะแล้วยังไงอีกคุณจะตัดสินใจยังไงไพ่เล่าเรื่องคุณว่ายังไงนะคะโอ้โหเดอะซันสี่ถ้วยคุณเริ่มคิดละคุณเริ่มที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งใหม่ๆนะคะอะไรที่มันค้างคาในใจอ่ะคุณจะตัดมันออกไปแล้วเนี่ยคุณเริ่มต้นใหม่จริงค่ะสรุปแล้วอาจารย์มองใครที่มีปัญหาอยู่เนี่ยปักนี้เหมือนคุณมีคนใหม่เข้ามาพร้อมที่จะศึกษาดูใจพร้อมที่เปิดตัวคุณและคุณก็รับไมตรีนั้นซะด้วยนะคะรับไมตรีนั้นซะด้วยที่นี้มันก็เลยจะอ่านข้อความยังไงล่ะทีเนี้ยมันออกมันไปแนวคุณเปิดใจกับคนที่เข้ามาใหม่อ่ะสิขอดูข้อความจากคนรักเก่าก่อนก็แล้วกันนะคนที่มีปัญหากันไปแต่มันไม่แน่นะคุณอาจจะมีโอกาสรีเทิร์นกันก็ได้เพราะว่านี่มันจะคุมแค่15วันเองนะคะดวงชะตาคนเรามันก็เปลี่ยนได้อยู่ที่การกระทำนะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณละคนเก่าของคุณเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะฉันก็ทำทุกอย่างเพื่อคุณนั่นแหละอย่าทิ้งฉันไปนะปวดอยู่เคียงข้างฉันเถอะเขาก็ยังอยากที่อยากพูดอย่างนั้นกับคุณไม่อยากให้คุณเนี่ยทิ้งเข้าไปเขาน่าจะแบบเหมือนขอโทษนะคะจริงๆด้วยฉันขอโทษที่รักได้โปรดอย่าจากฉันไปนะโอ้โหไพ่ก็ออกมาตรงกับที่พูดพอดี I'm sorry baby please don't leave me นะนี่คือคนรักเก่าที่มีปัญหานะขออีกไปนะเขาว่ายังไงอีกจริงๆอ่ะเขาพยายามที่จะตัดใจจากคุณแต่เขาก็ยังตัดใจไม่ได้ค่ะคนรักเก่าก็อยากกลับมาแหละทีนี้นะคะ I time to move on from you but you are still on my mind นะคะนี่คือข้อความจากคน
รักเก่าอาจารย์ขอคนใหม่ที่เข้ามาเหมือนคุณจะเปิดใจสักหน่อยว่าเขาอยากบอกอะไรคุณผ่านไพ่ถ้าเป็นคนใหม่เขาจะบอกว่าให้โอกาสเขานะอะไรก็ตามนะคะที่มันจะมีผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาขอให้คุณให้โอกาสเขานี่อาจารย์พูดถึงคนใหม่นะเขาจะบอกงั้นเนี่ยจริงๆด้วยเนี่ยไพ่ใบที่สอง Can you give me a chance to love you ให้โอกาสฉันได้รักคุณได้ไหมขออีกใบก็แล้วกันนี่คือคนใหม่เข้ามาในการตัดสินใจอยู่ที่ท่านผู้ชมนะคะอยู่ที่ชาวธนูนะเขาไม่แน่ใจอ่ะI feel that you are not serious aboutour relationship เขารู้สึกว่าเอ๊ะคุณนะจริงจังในความสัมพันธ์กับเขาหรือเปล่าเนี่ยคนใหม่นะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอยู่ที่ตัวชาวธนูนะคะเพราะว่ามันเป็นดวงภาพรวมไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจารย์ก็แปลจากในหน้าไพ่ประมาณนี้ว่าลีลาชีวิตคุณจะเจออะไรยังไงนะแล้วคุณจะตัดสินใจยังไงมันอยู่ที่ดุลพินิจของชาวธนูนะโอเคขอดูพลังงานฮารุออราเคิลให้ดวงคนโสดนะโอ้โหมีความสุขมากเลยคนโสดกินซะแบบดูดีของกินเต็มเลยนะเยอะมากระวังเรื่องของน้ำหนักหน่อยนะคะอีกใบว่ายังไงโอ้โหดาวเด่นเลยหนุ่มเจ้าสำราญ มีความสุขค่ะบอกเลยมีความสุขแต่ระวังเรื่องอาหารการกินอาจารย์ก็พูดจากนาภัยเนาะอย่า กินเยอะต้องรักษาหุ่นให้หุ่นเป๊ะๆแบบนี้นะคะนะโอเคไพ่ใบนี้บอกว่าเก็บออมนะคะเพราะนั้นพลังงานดวงคนโสดอาจารย์มองว่าคุณมีความสุขมากๆแหละนะคะไม่ว่าจะความสุขกับการกินความสุขกับการใช้ชีวิตประจำวันการยังมีสังคมกับคนข้างนอกเพื่อนฝูงบางช่วงก็อาจจะมีการเก็บตัวอยู่ที่บ้านบ้างไพ่คำว่าเก็บออมนะการกักตัวเองอยู่ที่บ้านให้ความสุขในมุมของตัวเองแต่ก็ไม่ปิดกั้นตัวเองในสังคมโลกภายนอกเนี่ยเป็นการดำเนินชีวิตที่ดีมากๆเลยอ่ะโอเคต่อด้วยไพ่ทาโร่นะจ๊ะพลังงานดวงของคนโสดชาวธนูจากไพ่ทาโร่นะจ๊ะ1ดาบค่ะคุณมีพลังของความมั่นใจในตัวเองมากเลยนะจะบอกให้อาจารย์ว่าดีนะพลังงานพวกนี้มันทำให้เราเกิดความรู้สึกแบบรักตัวเองมันมีพอคนเรารักตัวเองมันจะมีเป้าหมายในชีวิตมีสิ่งที่ทำให้หัวสมองมันแล่นปุ๊ดปาดอยากทำโน่นอยากทำนี่คิดหาสร้างสรรค์จินตนาการผลงานที่จะทำอยู่ตลอดก็ว่าได้มันคือดีนั่นแหละค่ะนะคะโอ้โหคนโสดจะมีใครบางคนหอบกุหลาบช่อโตๆมาให้คุณนะก็อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนก็ได้เนาะที่จะเข้ามานะโอ้โหคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงอาจจะบอกว่าอะไรนะเป็นเน็ตไอดอลหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่หน้าตาดีมีเสน่ห์มากๆคนนี้ที่จะเข้ามาทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากเปิดใจนะคะคุณอยากเปิดใจกับเขาและบางคนคืออาจารย์มองบางคนก็เป็นคนใหม่ที่ไม่เคยรู้จักกันมาเลยนะหรือบางคนอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนบางท่านอาจจะเจอเคสที่สมัยเรียนหนังสืออย่างเงี้ยเข้ามาในชีวิตในปักนี้นะคะทำให้คุณมีความรู้สึกแบบไพ่สี่เหรียญเริ่มที่อยากจะแรกๆก็ปิดกั้นตัวเองแล้วนี่เริ่มละอยากเปิดใจอยากพูดคุยนะคะอาจารย์มองอย่างนั้นนะและยังไงอีกคนโสดพลังงานแล้วแต่ชะตาฟ้าลิขิต judgment นะแล้วก็ทำมาแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณเชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตเรื่องของจักรวาลค่ะคุณเริ่มที่จะบาลานซ์ความคิดถ้าเป็นสิ่งนำพาเนี่ยเป็นเทวทูตก็ได้นะไพ่ธรรมแลนแต่ถ้าเป็นชุดไรเดอร์เวทก็คือเทพีเอลิสนะคะอันนี้เป็นเทวทูตเนาะก็ถือว่าเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาอะไรก็ตามนะคุณเชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตเรื่องในแบบนี้นะคะ
ที่เข้ามาครั้งนี้คุณก็จะไม่แบบอีโก้เกินไปไม่ได้เขาเรียกไม่มองใครแต่ต่อไปเนี่ยคุณจะมองมากขึ้นแล้วเริ่มลดอีโก้ตัวเองลงเพื่อที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเพราะอดีตมันอาจจะเคยเจ็บปวดแหละเคยทำให้เราเสียใจนะในเรื่องของความรักแต่ครั้งนี้คุณจะให้โอกาสกับตัวคุณเองนะคะแล้วยังไง3เหรียญค่ะคุณจะเจอคนที่มีความรู้ความสามารถมีพรสวรรค์และเข้ามาแบบเป็นเชิงเฟรนลี่แบบดีกับคุณมากอ่ะให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาหนักหนาอะไรก็ตามคนนี้จะอยู่เคียงข้างคุณจะให้คำแนะนำให้การซัพพอร์ตนะคะดีมากเลยอ่ะจะไม่ปล่อยให้คุณต้องโดดเดี่ยวนี่คือคนนี้เข้ามาเนี่ยมีไพ่พระสังฆราชด้วยไงเวลาคุณเจอปัญหาเขาจะรีบเข้ามาจัดการและแก้ไขให้คุณอะไรที่เขาทำได้เขาจะรีบจัดการนั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาต้องการค่ะสวัสดีค่ะ